สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเย็นของวันที่7มีนาคม2565ครับที่สวนทุเรียนของสวนสบายๆตอนนี้ทุเรียนก็อายุได้1ปีกับ5เดือนแล้วครับมีบางต้นครับที่ขนาดของต้นทุเรียนเนี่ยเหมาะสมที่พอจะตัดยอดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนทรงพุ่มเตี้ยนะครับอายุทุเรียนโดยประมาณนี้นะครับบางต้นที่มีส่วนสูงอยู่ประมาณ 2-3 เม็ดนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับ2เม็ดกว่าไม่เกิน3เม็ดเนี่ยเหมาะมากเลยครับที่จะตัดยอดเพื่อคุมทรงพุ่มให้เตี้ยผมเคยบอกเพื่อนๆ นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าประมาณต้นเดือนนี้แหละครับจะตัดยอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันในบางต้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีต้นไหนบ้างนะครับไปเลยครับนี่ก็จะเป็นต้นแรกนะครับที่ผมจะตัดยอดส่วนสูงของทุเรียนต้นนี้ก็ประมาณน่าจะอยู่ที่3เม็ดอะเพื่อนๆ2เม็ดครึ่งโดยประมาณกะด้วยสายตานะครับถ้าผมยื่นแขนสุดๆผมสูง175บวกส่วนสูงของแขนไปอีก50เซนก็ประมาณ2เม็ดเกือบ2เม็ดครึ่งโดยประมาณก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผมจะตัดยอดนะครับผมก็จะเอื้อมมือสุดๆเลยครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะตัดต้นทุเรียนที่มีความพร้อมที่จะตัดยอดเนี่ยในสวนสบายๆผมจะเลือกต้นที่มีขนาดของโคนทุเรียนใหญ่เท่ากับกระป๋องกาแฟเพื่อนๆอาจจะสงสัยถามว่าเอาแล้วทำไมต้องเลือกต้นที่มีขนาดโคนทุเรียนเท่ากับกระป๋องกาแฟคือต้นทุเรียนที่มีขนาดโคนต้นเท่ากระป๋องกาแฟเนี่ยมันจะมีส่วนสูงของต้นทุเรียนประมาณนี้แหละครับ2เม็ดกว่าๆถึง3เม็ดนะครับมันเป็นเหตุผลประกอบกันนะครับถ้าโคนของมันใหญ่โตเท่ากับกระป๋องกาแฟส่วนสูงของมันก็ประมาณ2ถึง3เม็ดครับเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารครับจะได้เห็นขนาดที่นึกภาพได้ง่ายนะครับว่าเท่ากับกระป๋องกาแฟถ้าโคนมันเท่ากับกระป๋องกาแฟนั่นหมายถึงส่วนสูงมันก็อยู่ประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรนะครับแม่วันนี้นี่ไม่ค่อยมีเสียงครับเสียงแหบ โอ้เดี๋ยวมาตัดยอดกันดีกว่านะครับก่อนที่จะตัดนะครับเราก็ต้องเล็งจุดที่เราจะตัดหมายไว้ก่อนนะครับว่าจะตัดตรงจุดไหนเพราะไม่มีบันไดกะได้ปุ๊บเนี่ยเอื้อมมือไปก็ตัดเลยครับจะเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวหาจุดยืนก่อนครับเพื่อนเอาใกล้ตรงนี้แล้วครับโอ้ผมเล็งไว้แล้วครับว่าตรงจุดไหนผมจะตัดเอาละครับ เห็นละเห็นละ
จุดที่จะตัดนะครับให้เหนือกิ่งข้างกิ่งใดกิ่งหนึ่งสูงขึ้นไปประมาณครึ่งนิ้วจากกิ่งข้างนะครับเพื่อนๆโอ้จับกล้องยากทีเดียวครับจับมือเดียวนี่ครับโอ้ยตัดยากตัดเย็นตัดจุดที่เหนือกิ่งข้างขึ้นไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับแล้วกิ่งข้างที่เป็นกิ่งข้างที่อยู่บนสุดนะครับก็จะแปลงสภาพเป็นยอดในอนาคตครับนู่นแหละครับ4-5 เดือนนู่นล่ะขนาดของยอดหน้าตำแหน่งที่เราตัดนะครับเลือกความโตของยอดที่ประมาณนิ้วก้อยนะครับหรือเล็กกว่าก็ได้นะครับนิดหน่อยโดยประมาณนี้นะครับเพื่อให้กิ่งข้างมันแปลงสภาพเป็นยอดใช้ระยะเวลาที่นานครับพอใช้ระยะเวลาที่นานเนี่ยแทนที่มันจะโตไปที่ยอดนะครับต้นทุเรียนก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งก้านลำต้นขยายเซลล์ขยายความโตของกิ่งนะครับแตกยอดด้านข้างแทนการแตกยอดโตในแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราตัดยอดออกไปแล้วโน่นแหละครับจนกว่ากิ่งข้างมันจะแปลงสภาพเป็นยอดทงแทนยอดที่เราตัดออกไปนะครับทุเรียนมันจึงจะโตในแนวดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ตัดเรียบร้อย1ต้นครับโอ้ยเมื่อยคอทีเดียวครับนี่เป็นยอดที่เราตัดออกไปนะครับโตประมาณนี้ครับโอ้ยอดกำลังแตกสวยทีเดียวครับแต่ในเมื่อจะคุมทรงพุ่มก็ตัดครับไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับยอดนี้ก็ทิ้งเลยครับทิ้งแล้วต้นนี้ก็ยอดหายแล้วครับอีกต้นหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะตัดยอดเช่นเดียวกันนะครับก็คือต้นนี้ครับต้นนี้นี่ใบน้อยมากเลยครับเพราะผมไม่อยากซื้อสารเคมีมาฉีดเพราะว่าเพลียหอยมันมาจับอยู่ที่ลังใบเยอะแยะเลยครับผมก็เลยใช้วิธีตัดใบทิ้งไปครับตอนนี้เปลี่ยหอยก็เกลี้ยงแล้วครับไม่เหลือแล้วครับไม่มีเปลี่ยหอยแล้วครับใบเลยน้อยกว่าต้นอื่นครับโอ้ยยอดสูงมากเลยครับเช่นเดียวกันครับเล็งก่อนครับว่าจะตัดตรงไหนเล็งได้แล้วก็จัดการเลยครับเดี๋ยว เอาตรงนี้ดีกว่ายืนง่ายดีโอ๊บเอาตรงอ
เหนือกิ่งข้างขึ้นไปครึ่งนิ้วครับเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดครับเท่าที่ผมเคยตัดยอดมานะครับยอดนี้ก็นี่สวยมากทีเดียวครับอู้ยเสียดายแต่เราจะคุมทรงพุ่มให้เตี้ยเราไม่ต้องเสียดายเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามชมการคุมทุเรียนให้ทรงพุ่มเตี้ยของสวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ